อย่างที่บอกไปครับว่าเรื่องของคุณแตงโมตลอดอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับถือว่ามีหลายจุดหลายมุมมากจริงๆหลายคนบอกว่าเมื่อคืนวันพฤหัสที่ผ่านมาคุณโบไทม์คิงด้อมหรือคุณโบทีเคเนี่ยไปให้การกับตำรวจหลายคนว่าน่าจะเป็นตัวพลิกเกมเลยหรือเปล่าหรือว่าเป็นบุคคลที่สำคัญแต่มันก็ตามมาด้วยการที่คุณแม่ไปออกรายการโหนกระแสเมื่อวานนี้และเป็นที่ช็อกเป็นอย่างมากกับเจ็บจ่ายจบแต่เราเริ่มกันที่คุณโบทีเคก่อนแล้วกันนะครับผู้ชมครับหลังจากที่จำกันได้ใช่ไหมฮะช่วงเย็นวันพฤหัสจนถึงช่วงค่ำคุณโบไทม์คิงด้อมหรือว่าคุณโบทีเคมาให้ปากคำกับตำรวจครับบอกว่าที่เธอมาให้ข้อมูลกับตำรวจช้ากว่าคนอื่นที่อยู่ในเหตุการณ์เนื่องจากว่าข้อมูลที่เธอได้รับจากคนบนเรือในวันเกิดเหตุกับข้อมูลที่คนบนเรือเล่าระหว่างไปออกรายการโทรทัศน์มีการบิดเบือนนะครับแตกต่างจากข้อมูลที่คุณโบได้ยินมาในวันแรกจึงรอฟังคำให้การจากทุกคนก่อนจะมาให้ความจริงกับตำรวจเนี่ยนะคุณผู้ชมแล้วก็เมื่อวานนี้จำกันได้ใช่ไหมคุณโบได้ทิ้งท้ายประโยคสำคัญบอกกับคุณกติกบอกว่าความจริงจะทำให้คุณเป็นไทยเอาละครับเมื่อวานนี้พันตำรวจเอกจาตุรนอนุรักษ์บัณฑิตครับผู้กำกับการสพ.เมืองนนทบุรีก็เปิดเผยความคืบหน้าคดีการเสียชีวิตของคุณแตงโมนิดานางเอกสาวนะครับบอกว่าเรื่องนี้พนักงานสอบสวนได้ติดต่อคุณกติกผู้จัดการส่วนตัวของคุณแตงโมครับเพื่อให้ข้อมูลอีกครั้งแต่บอกว่าตอนนี้ยังไม่สามารถติดต่อได้พร้อมกันนี้จะเรียกมาชี้แจงประเด็นที่มีการแชร์คลิปสุดท้ายของคุณแตงโมบนเรือคลิปนี้เนี่ยแหละฮะที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าในคลิปเนี่ยจะมีเสียงผู้ชายพูดว่าเอาเพื่อนมานี่ด้วยว่าเป็นเสียงของใครทีนี้ครับผู้ชมครับรายงานข่าวระบุว่าประเด็นที่คุณโบทีเคติดใจสงสัยมีหลายข้อครับโดยเฉพาะเรื่องของการดื่มแอลกอฮอล์ของทุกคนบนเรือเพราะก่อนหน้านี้คนบนเรือให้ข้อมูลว่าดื่มไวน์ไป3ขวดแต่ข้อเท็จจริงดื่มกันมากกว่า4ขวดและตามข้อมูลน่าจะถึง6ขวดด้วยนะครับรวมถึงการที่คุณโบบอกว่าไม่ปักใจเชื่อว่าคุณแตงโมจะไปปัสสาวะท้ายเรือตามที่คนบนเรืออ้างนอกจากนี้มีอีกประเด็นก็คือ1ใน5คนบนเรือเนี่ยนะครับอ้างว่าตัวเองเป็นกลุ่มเสี่ยงติดโควิดและต้องกักตัวโดยแจ้งเรื่องนี้กับคนใกล้ชิดแต่สุดท้ายกลับพบว่าไปขึ้นเรือร่วมกับกลุ่มของคุณกติกเนี่ยนะฮะทำให้ตำรวจเองต้องตรวจสอบประเด็นข้อสงสัยต่างๆนี้ทั้งหมดอีกครั้งหนึ่งคือเสนอทุกวันก็มีประเด็นใหม่งอกขึ้นมาทุกวันเลยนะฮะคุณผู้ชมครับก็อันนี้ก็เป็นการทำหน้าที่ของตำรวจขณะเดียวกันครับคุณผู้ชมครับแหมชาวเน็ตตาดีมากจนตอนนี้ต้องชื่นชมนะฮะคือชาวเน็ตชาวโซเชียลนี่สังเกตบอกว่าตอนที่คุณแตงโมเนี่ยอยู่บนเรือเนี่ยนะฮะคือมีหลายคนบอกว่าสงสัยฮะว่าในคลิปสุดท้ายของคุณแตงโมเนี่ยที่ถ่ายอยู่บนเรือเหมือนกับคุณแตงโมแอบส่งสัญญาณขอความช่วยเหลืออยู่ในคลิปนี้ด้วยโอ้โหตาดีมากเลยนะฮะอย่างเช่นนี่ฮะหงายฝ่ามือออกหาคนอื่นพับนิ้วโป้งเข้าหาฝ่ามือกำมือปิดนิ้วโป้งซึ่งคนบอกว่านี่คือสัญญาณการขอความช่วยเหลือตามหลักสากลโอ้โหตาดีขนาดนั้นเลยนะฮะอันนั้นก็เกินไปนิดนึงนะหรือมันเป็นมันเป็นตามจังหวะของเพลงหรือเปล่าอะแต่นักสืบโซเชียลนี่คือทุกเม็ดจริงๆนะฮะแม้แต่ตอนแรกเราฟังคลิปนี้เราก็คิดว่าเป็นคลิปสุดท้ายของคุณแตงโมคือคุณแตงโมร้องเพลงแต่ตอนหลังแหมชาวเน็ตฟังจนได้ยินประโยคสำคัญเลยบอกเอาเพื่อนมานี่นะฮะแล้วก็โมพูดยากอันนี้นะฮะที่เคยเป็นข่าวจนกระทั่งตำรวจเองเลยต้องมีการเรียกสอบอีกครั้งหนึ่งนะฮะกับคุณกติกและอาจจะหมายถึงคนอื่นๆด้วยก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับผมกลายเป็นว่าชาวเน็ตตั้งข้อสงสัยตำรวจค่อยติดตาม เมื่อก่อนจะเป็นตำรวจต้องตั้งข้อสงสัยใช่ไหมฮะแล้วก็ค่อยหาข้อมูลหลักฐานเดี๋ยวนี้กลายเป็นชาวเน็ตนะฮะแต่ว่าไอ้เรื่องบายมือกำมือนี้ในลักษณะนิสัยของคุณโมถ้าขอความช่วยเหลือแกน่าจะพูดเลยตรงๆนะคะตามนิสัยตรงๆของคุณแตงโมทีนี้มาดูหลักฐานบนเรือเมื่อวานก็มีอีกหนึ่งหลักฐานโผล่ขึ้นมาก็คือเส้นผมคุณแตงโมเนาะที่อยู่ที่ท้ายเรือค่ะติดกับใบพัดตั้งข้อสังเกตว่าเป็นไปได้ว่าโมอาจจะตกเรือบริเวณท้ายเรือแล้วก็ถูกใบพัดบาดนะคะตรงกับที่มีการจำลองการแต่ก็อยู่ระหว่างให้คุณหมอผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบบาดแผลอย่างละเอียดอีกทีนึงละกันส่วนเรื่องที่พบว่าท้ายเรือมีภาพปรากฏว่าลักษณะตรงที่โมนั่งอะค่ะชุดสืบพยายามจะไปดูนะคะว่าจะมีวงจรปิดจุดไหนจับภาพได้อีกไหมปรากฏว่ามีเรือทรายค่ะเหมือนกับขับผ่านสปีดโบ๊ทลำนี้นะคะแต่คงต้องไปหาภาพหลักฐานที่ชัดเจนกว่านี้นะคะก็ดูจากภาพที่เห็นเนี่ยค่ะยังไม่พบว่าคุณแตงโมตกเรือนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นต้องหาพยานหลักฐานที่ครบค่ะแล้วก็สอบปากคำพยานบนเรือทรายด้วยนะคะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้หลายๆท่านบอกว่าใครที่มีคลิปเหตุการณ์ที่อยู่บริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยาเช่นคุณชายอนันทวีปเองหรือหลายๆท่านเนี่ยบอกว่าอยากให้ช่วยนำมาใช้เป็นหลักฐานเพื่อจะได้ดูความปฏิปต่อถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแม้ว่าก่อนหน้านี้ตำรวจเองนะครับผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 1เคยแถลงข่าวแล้วว่า คุณแตงโมน่าจะตกเรือประมาณช่วง4 ทุ่มแล้วก็คนขับเรือในขณะนั้นก็คือคุณโรเบิร์ตนั่นเองทีนี้ครับคุณผู้ชมข่าวลือมันมีเยอะตลอดเวลาเช่นมีคนรับสารภาพบ้างแล้วล่ะตำรวจจะปิดคดีบ้างแล้วล่ะล่าสุดเมื่อวานนี้ช่วงเย็นก็มีกระแสข่าวลืออย่างหนักครับว่าตำรวจนั้นสรุปสำนวนคดีของคุณแตงโมว่าเป็นอุบัติเหตุครับเราก็ต้องสอบถามไปยังพันตำรวจเอกจตุรนต์อนุรักษ์บัณฑิตครับผู้กำกับการสภ.เมืองนนทบุรียืนยันว่าข่าวลือที่ว่านี้ไม่เป็นความจริงนะครับเพราะว่ายังต้องรอผลการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ทั้งจากกองพิสูจน์หลักฐานแล้วก็จากสถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจนะครับส่วนการที่คุณแม่ของคุณแตงโมไปให้สัมภาษณ์รายการโหนกระแสไม่ได้มีผลต่อรูปคดีนะครับและไม่ได้หมายความว่าจะทำให้ตำรวจนั้นจะสรุปผลทางคดีได้แต่ต้องบอกคุณผู้ชมคือบอกว่าเดี๋ยวนี้การนำเสนอข่าวทุกวันนี้มันไม่ใช่แค่ว่าตำรวจแถลงคดีอาชญากรรมแล้วจบคุณผู้ชมเดี๋ยวนี้ก็เก่งอันนี้ต้องยอมรับคือพอเวลามีการจ่ายเงินชดเชยเยียวยาหรือเหตุการณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นการขอโทษขอโพยคุณผู้ชมเดี๋ยวนี้ก็บอกว่านั่นไงมันใช้เป็นหลักฐานในทางคดีลดหย่อนผ่อนโทษเนี่ยฮะเห็นไหมฮะนี่คือเดี๋ยวนี้การนำเสนอข่าวทำให้คุณผู้ชมอ๋อมันเป็นแบบนี้อ๋อมันเป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยข่าวช่อง 8ครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม